ไปที่ไทม์ไลน์การเลือกตั้งซ่อมที่เขต5สมุทรปราการนะครับการเลือกตั้งซ่อมสมุทรปราการขยับใกล้เข้ามาครับโดยก่อนหน้านี้นายปฐมพงศ์โพธิโตผู้อำนวยการการเลือกตั้งหรือกอกตประจำจังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสสเขต5สมุทรปราการแทนตำแหน่งที่ว่างลงว่าขณะนี้กกตได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําเขตเลือกตั้งที่5้าภูมิในการการเลือกตั้งประจําเขตเนี่ยตั้งหมดเรียบร้อยแล้วและกําหนดให้ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตนําบลอบตบางเสาทงเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจําเขตนี้ภูมิในการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งออกประกาศกําหนดในห้องประชุมชั้น3ของอบตอบางเสาทงเป็นสถานที่รับสมัครสถานที่ดังกล่าวนั้นกว้างขวางโอถงมีพื้นที่เพียงพอในการจัดสถา,านที่รับสมัครแบบโซเชียลดิสแตนซิ่ง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโควิด -19 มีจุดคัดกรองและเจลแอลกอฮอล์ด้วยทั้งนี้ในวันที่15กรกฎาคมครับทางสำนักง,งานจะร่วมมือกับทางเขตเพื่อซักซ้อมเจ้าที่ในการรับสมัครว่าจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรมีวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมให้เหมาะสมดีเดย์ครับ16-20ก,ก,กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมปากน้ำ และเป็นการเลือกตั้งซ่อมแบบ new normal นะฮะคือรักษาระยะห่างทางสังคมป้องกันโควิด19ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยรักษาระยะห่างทางสังคมหรือ social distancing เต็มเหนียวครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ